อ่ะสวัสดีค่ะบทนี้นะคะจะพูดถึงการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะร่องไทรอยฮอร์โมนนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Nursing Care of Children with Hypothyroid เนาะอ่ะโอเคบทที่แล้วนะคะก็จะพูดถึงโรคเบาจืดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองส่วนหลังส่วนหลังนะคะบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเรียกภาษาอังกฤษนะคะว่านี้เนาะ anterior pituitary gland นะคะนะอันนี้คือถ้าเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังก็คือ posterior ถ้าเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเรียกว่า anterior pituitary gland นะคะภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะคะไทรอยด์ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะก็จะมีบทบาทในการหลั่งฮอร์โมนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมน ACTH ไปศึกษากันเองนะคะแต่บทนี้นะคะจะกล่าวถึงไทรอยด์ฮอร์โมนนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองส่วนหน้านะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันไทรอยด์ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วง0ถึง3ปีแรกนะคะถ้าเด็กขาดไทรอยด์ฮอร์โมนจะทำให้เป็นโรคอื่นได้เลยอันตรายค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยเรียนต่อเดี๋ยวอธิบายกลไกให้ฟังก่อนนะคะดูคลิปกันขอบคุณคลิปวิดีโอนะคะจาก Seven Active ไปดูกันเต็มๆเองนะคะอันนี้เป็นสมองเห็นไหมเผื่อไม่ทันเนาะเห็นไหมอันนี้เป็นสมองใช่ไหมคะก็ซูมเข้าไปตรงกลางสมองนะคะปรื๊ดก็จะประกอบข้างบนนะคะจะเรียกว่าต่อมใต้สมองหรือว่าไฮโปทาลามัสนะคะไฮโปทาลามัสนะคะช่องนี้นะคือต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัสจะหลั่ง TRH นะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนนะคะมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าค่ะanterior pituitary gland นะคะอันนี้เป็นส่วนหน้าเห็นไหมคะอันนี้เป็นส่วนหลังเนาะเนี่ยแบ่งเห็นชัดเลยอันนี้คือ pituitary gland นะคะอันนี้คือ anterior pituitary gland อันนี้คือ posterior เนาะหลังจากที่ไฮโปทาลามัสหลัง TRH หรือว่าไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าใช่ปะต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะเราคร่าวๆพอดูต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะสร้างนะคะแล้วก็หลัง THS นะคะนี่เห็นไหมต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือ anterior pituitary gland นะคะ gland หรือว่าต่อมต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลัง THS นะคะจะเรียกภาษาอังกฤษว่า thyroid stimulating hormone คือ THS นะคะออกมาซึ่ง THS จะมีค่าสูงสุดในช่วงเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนนะแล้วก็จะค่อยๆลดลงจนมีระดับต่ำสุดในช่วงตอนบ่ายๆนะคะ THS ที่หลังออกมานะคะจะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยสร้างต่อมไทรอยก็จะเป็นรูปผีเสื้ออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะก็จะมากระตุ้นต่อมไทรอยด้านหน้าที่คออีกทีหนึ่งนะคะให้หลังฮอร์โมน T3 และ T4 ซึ่ง T3 นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็น T4 ได้นะคะก็จะเข้าสู่กระแสเลือดเลยที่เห็นนะคะเป็นสีฟ้าๆเนาะเขาทำเป็นสีฟ้าที่เห็นป่ะก็จะเผื่อไม่ทันอันนี้คือต่อมไทรอยนะคะที่อยู่ที่คอค่ะต่อมไทรอยที่คอจะเป็นรูปร่างคล้ายผีเสื้อนะก็จะหลังไทรอยฮอร์โมนหรือว่า T3 กับ T4 นะคะซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน T3 ก็จะมี T3 T4 ก็มี T4 นั่นเองก็จะหลังออกมาเข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นอันนี้เขาทำโครงสร้างให้ดูนะ T3 กับ T4 ต่างกันที่โครงสร้างนะคะก็จะเข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายทั้งหมดเลยพูดถูกคือเร่งการเผาผลาญเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายทําให้ร่างกายเรา
ผาผลาญพลังงานสร้างพลังงานเผาผลาญพลังงานสร้างพลังงานอันเดียวกันนะสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นพอร่างกายเราสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นไงกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการก็จะก้าวไปข้างหน้านะคะถ้าเกิดไม่มีในช่วง 0-3 ปีแรกนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงอันตรายเลยเนาะถ้าเกิดเพราะว่าต้องใช้ไทรอยด์ฮอร์โมนค่อนข้างเยอะมากๆเนาะเห็นไหมก็จะกระตุ้นการเผาผลาญเนาะอันนี้ไปเรียนกันอีกนะคะหลังจากที่ร่างกายได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอแล้วนะคะก็จะถูกพอแล้วครับพอแล้วไม่ต้องหลังนะคะไทรอยด์ฮอร์โมนเพียงพอแล้วนะคะก็จะมาบอกร่างกายเราก็จะส่งสัญญาณมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะไม่ต้องหลังนะคะไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะเป็นไปตามกระบวนการนี้นะคะขอบคุณคลิปนะคะนี่นะคะตามที่เห็นเมื่อกี้นี้เนาะต่อมใต้สมองหรือว่าไฮโปทาลามัสนะคะก็จะหลัง TRH มากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือแอนเทเรียพิทูตารีแกลนนะคะมากระตุ้นจะหลัง TSH มากระตุ้นไทรอยด์แกลนที่เป็นลูกผีเสื้อนะคะให้หลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ที3และที4ไปที่ทาร์เก็ตซิลทิชชู่ต่างๆนะคะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญของพลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มกระบวนการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของเซลล์การทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจการเคลื่อนไหวของลำไส้พูดถูกก็คือแอคทีฟมากขึ้นพอร่างกายเราได้รับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างเพียงพอแล้วนะคะร่างกายก็จะส่งมายับยั้งบอกว่าไม่ต้องหลั่งแล้วนะร่างกายก็จะหยุดหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์นะคะวันนี้นะคะไปต่อนะคะนี่อันนี้คลิปอะไรวะขอดูหน่อยขอบคุณคลิปวิดีโอนะคะน่าจะอันเดียวกันกับซ้ำกับเมื่อกี้ให้ดูคร่าวๆอีกทีค่ะแบบต่อมอันนี้เป็นต่อมไทรอยด์นะคะลูกผีเสื้อที่อยู่ที่คอใช่ปะนี่ก็เหมือนกันเนาะน่าจะเหมือนกันแหละก็มีคือเหมือนกันเนาะสมองตรงกลางมันก็จะมีต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองหรือว่าไฮโปทาลามัสนะคะก็จะหลั่ง TRH มากระตุ้นพิทูตารีแกลนให้หลั่ง TSH มากระตุ้นต่อมใต้มากระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้หลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนค่ะเพื่อไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะทำให้เจริญเติบโตและเผาผลาญได้มีขึ้นถ้าพอหลั่งฮอร์โมนได้อย่างเพียงพอแล้วนะคะร่างกายก็จะกลับไปยับยั้งเหมือนกันขอบคุณคลิปค่ะไปต่อโอเคนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลต่อการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลการเคลื่อนย้ายคอเลสเตอรอลออกจากระบบไหลเวียนเลือดนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าฮอร์โมนไทรอยด์มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วง 0-3 ปีแรกนะคะถ้าเกิดภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนจะทำให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการพูดถึงกระบวนการที่มันจะไปข้างหน้ามันไม่มีเนาะก็ทำให้เด็กเป็นปัญญาอ่อนได้เลยนะคะจะเรียกว่าครีตินิซึมถูกไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปนะคะค่ะซึ่งในบทนี้นะก็จะกล่าวถึงเฉพาะ congenital hypothyroidism นะคะหรือว่าเป็นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดนะคะถ้าเป็นภายหลังจะเรียกว่า acquired hypothyroidism แต่บทนี้เราจะพูดถึงเฉพาะ congenital นะคะรูปนี้ก็เอาให้ดูว่าไอโอดีนก็เป็นส่วนสำคัญถ้าเกิดเป็นภายหลังที่ขาดไอโอดีนที่ทำให้เกิดโรคคอพอกเคยเห็นอยู่เนาะอันนั้นก็คือขาดไอโอดีนซึ่งถ้าขาดไอโอดีนก็จะทำให้กระบวนการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนบกพร่องนะคะก็อาจจะเป็นภายหลังได้แล้วก็ไปศึกษาต่อเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคอนเจนิทัลนะคะหรือว่าห้องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดนะคะสาเหตุก็อย่างที่บอกนะแบ่งเป็น primary disease หรือว่าต่อมสาเหตุความผิดปกติจากตัวต่อมไทรอยด์เองหรือว่าเกิดจากการสร้างหรือว่าสร้างฮอร์โมนผิดปกติจะเป็น secondary นะคะมักจะเป็นแสดงอาการคอพอกก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ต่อมพิทูตารีแกลนหรือไฮโปทาลามัสนะคะถ้าเป็น primary ก็คือเกิดจากต่อมโดยตรงอาจจะไม่มีต่อมหาต่อมไม่เจอต่อมไม่เจริญต่อมอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ
อ่ะก็คือสรุปมี2สาเหตุนะคะสาเหตุที่1เกิดจากตัวต่อมเองจะเรียกว่า primary disease หรือเกิดจากการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติจะเรียกว่า secondary disease นะคะโอเคไปต่อเนาะอันนี้ก็คร่าวๆของสาเหตุอื่นๆก็จะเป็นความผิดปกติภายหลังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะที่ว่าการไอโอดีนหรือว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้จะไปภูมิคุ้มกันทําลายตัวต่อมไทรอยเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะเป็นการที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะในบทนี้ก็จะกล่าวถึงเฉพาะภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนแต่กําเนิดเนื่องจากพบได้มากที่สุดถึง 80-90% นะคะโอเคพยายามที่สภาพพูดไปแล้วเนาะสรุปคร่าวๆอีกทีนึงเพื่อเราจะได้จําได้นะคะก็คือต่อมใต้สมองนะคะคือว่าไฮโปทาลามัสนะคะจะหลั่ง TRH ที่จะเรียกว่าไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนนะคะมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือว่า anterior pituitary gland นะคะให้หลั่ง TSH จะเรียกภาษาอังกฤษว่าไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนเพื่อให้กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ที่เป็นรูปผีเสื้อที่คอเนี่ยนะสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนที่เรียกว่า T3 หรือว่า T4 ที่แตกต่างกันที่โครงสร้างนะคะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงานหรือเกิดการสร้าง ATP นั่นเองนะคะก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นทำให้เกิดกล้ามเนื้อสังเคราะห์น้ำตาลเพื่อที่นำไปใช้เกิดการเจริญเติบโตของกระดูกเกิดการทำงานของตับการเผาผลาญพลังงานแล้วก็สร้างเซลล์ประสาทนะคะประมาณนี้อ่ะขี่ไปต่ออ่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าไทรอยด์ฮอร์โมนมีความจำเป็นและสำคัญในช่วง0-3ปีแรกมีผลต่อพัฒนาการและสติปัญญานะคะถ้าทารกขาดไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดหากไม่ได้รับการรักษาในระยะแรกไม่ได้รับการรักษานะคะเด็กน้อยจะเป็นปัญญาอ่อนถาวรได้เลยนะสมมติว่าเกิดเราเด็กน้อยได้รับการรักเขาเรียกว่าอะไรได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไปรู้ตอน2ขวบ3ขวบ4ขวบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะส่งผลทําให้เด็กปัญญาอ่อนถาวรได้เลยนะคะจากระบบประสาทส่วนกลางเจริญเติบโตได้ไม่ดีหรือว่าไม่ได้ตามปกติเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีแขนขาเป็นจุดคาร์ดิแอคเอาท์พุตลดลง power pressure แคบซึ่งจะแสดงอาการตอนอายุประมาณ 3-6 เดือนนะคะในช่วงแรกแรกเกิดสังเกตได้เด็กตอนที่แรกเกิดออกมายังปกติดีนะไม่ถึงว่ารูปร่างหน้าตาปกติดีไม่มีอาการอะไรเพราะว่าฮอร์โมนของคุณแม่นะคะจะผ่านรกมายังทารกได้ทําให้เด็กน้อยนะคะได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนจากแม่เนาะในช่วงแรกนะคะเด็กจะปกติดีในช่วงประมาณ2-3สัปดาห์แรกนะคะฮอร์โมนไทรอยด์จะผ่านรกมายังเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยก็ได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากแม่ก็ทําให้ไม่มีอาการผิดปกติของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไปแล้วก็เด็กมีอาการของพร่องเด็กมีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะจะเริ่มมีอาการของครีตินิซึมเนาะก็คือจะกินนมได้น้อยนอนตลอดเวลาง่วงซึมตัวเหลืองนานมีการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเนาะที่บอกเนาะถ้าเกิดทารกแรกเกิดนะคะได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ช่วง2-3สัปดาห์แรกก็แล้วก็ได้รับการรักษาโดยทันทีโดยการให้ฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดนะคะเด็กน้อยจะยังไม่มีอาการของครีตินิซึมแต่ถ้าเกิดว่าเด็กน้อยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือว่าได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไปอาจจะเป็น2-3เดือน4เดือน5เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเด็กจะมีอาการของครีตินิซึมก็คือขาดไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะจะมีอาการลิ้นโตคับปากหนังตาลิ้นโตคับปากเห็นไหมหนังตาบวมร้องเสียงแหบคอสั้นชันคอไม่ได้มีพัฒนาการผิดปกติใช่ป่ะพัฒนาการล่าช้าแล้วก็ผิวหนังแห้งหนาหยาบนะคะก็มีการเผาผลาญพลังงานลดลงทำให้ผิวซีดและเย็นลำไส้เคลื่อนไหวช้าท้องผูกท้องป่องสะดือจุ่นการความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีทำกิจกรรมต่างๆได้ช้าซึมแล้วก็ง่วงมีการเจริญเติบโตของกระดูกสังเกตได้เลยว่าถ้าเด็กคิดนี้ซึ่งอาจจะมีภาวะกระดูกบาง
ส่วนมากก็คือทุกคนเกือบทุกคนเลยนะคะจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกบางแล้วก็มีถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการให้ทารอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่ช่วง0ถึง3ปีแรกก็จะมีอาการปัญญาอ่อนถาวรไม่สามารถรักษาได้นะคะนี่เหมือนมีคลิปอยู่ไหนเอ่ยนี่ขอบคุณคลิปวิดีโอนะคะมันไม่ใช่คลิปอันนี้คลิปอะไรวะลงแล้วจำไม่ได้แล้วอันนี้คือสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกก็คือมี primary กับ secondary ใช่ป่ะ primary ก็คือเกิดจากตัวต่อมเองแล้วก็ secondary เกิดจากการสร้างฮอร์โมนผิดปกตินะคะก็ในช่วงแรกเด็กน้อยก็ยังปกติดีในช่วง2ถึง3สัปดาห์แรกจะปกติดีเพราะว่าสามารถได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากรกนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวคัดกรองเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อไปในคลิปหน้าแต่ถ้าเกิดไม่รับการวินิจฉัยหรือว่าวินิจฉัยช้าเกินไปก็จะมีอาการของครีตินิซึมนะคะนี่ก็จะเป็นอาการก็สิ่งที่บอกนะคะมีหนังตาบวมลิ้นโตครับปากสะดือจุ่นตับโตง่วงซึมตลอดเวลาผมแห้งผิวแห้งท้องผูกอะไรพวกนี้เนาะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเผาผลาญพลังงานไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์มีการเผาผลาญพลังงานเด็กก็อาจจะเป็นโรคปัญญาอ่อนถาวรได้เลยเนี่ยยืดอื่นแล้วก็เห็นไหมว่าจะพบเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกบางเป็นการรักษาเดี๋ยวค่อยคุยก่อนขอบคุณคลิปนะคะมันมีคลิปที่เป็นอยู่ไหนวะอย่าดูต่อไปก่อนมีคลิปที่แบบว่าเป็นเด็กจริงเลยที่เป็นคีตินิซึมอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเอาให้ดูต่อนะคะก็คือการวินิจฉัยนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนทุกโรงพยาบาลเลยเนาะก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะกำหนดให้เด็กทารกแรกเกิดทุกรายนะคะต้องได้รับการวินิจฉัยภาวะพร่องทารกฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิดจะเป็นการเจาะส้นเท้าหรือว่าเจาะที่หลังมือเพื่อที่จะเอาเลือดนะคะไปตรวจหาไทรอยด์ฮอร์โมนภาวะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าตรวจสกรีนนิ่งภาวะเด็กที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด นะคะก็ส่วนมากในเด็กที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดร้อยละ75นะคะจะมีระดับ T4 น้อยกว่า 6.5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางค่าปกติส่วนมากปริมาณตอนที่ทารกแรกเกิดก็จะมีหน้าที่แค่เจาะส้นเท้าแล้วก็เจาะที่หลังมือเพื่อนำส่งนะคะแล้วก็ทางห้องแล็บเขาก็จะดูค่าแล้วก็ส่งกลับมาว่าเด็กมีภาวะเสี่ยงในการเป็นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะส่งกลับมาตีกลับให้เด็กมาตรวจวินิจฉัยซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมีนี่แหละช่วงก็จะเจาะหลังจากคลอด48ถึง72ชั่วโมงนะคะก็จะดูช่องตารางนี้ปกติก็คือที3จะประมาณที4แล้วกันอาจจะมาประมาณนี้นะคะ 2.2 ถึง 3.5 ถ้ามีต่ำกว่า 6.5 นะคะก็อันนี้ก็คือจะแบบเป็นสกรีนนิ่งของทางห้องแล็บอีกทีนึงเนาะอันนี้จะให้ดูเรื่องของการเจาะไทรอยด์ฮอร์โมนว่าเจาะยังไงเนาะอันนี้เป็นหน้าที่เราใช่ต้องเจาะทุกคนเลยขอบคุณคลิปนะคะดูคร่าวๆพออันนี้ก็จะเป็นว่าต้องมีอะไรบ้างเนาะตอนแรกสุดก็ต้องมีกระดาษที่จะซับเลือดใช่ปะมีตัววอร์มต้นเท้านะคะให้อุ่นหน่อยเพื่อที่จะเลือดมาเลี้ยงจะได้เจาะให้ง่ายๆแล้วก็มีแอลกอฮอล์แพดหรือว่าแอลกอฮอล์ก้อนแล้วก็สำลีแห้งด้วยถุงมือแล้วก็มีเข็มเจาะอันนี้เข็มเจาะเนาะแลนเซตที่เข็มเจาะแล้วก็สเตอร์ไลท์กอสสำหรับแปะตอนที่เจาะเสร็จแล้วค่ะก็พัตเตอร์
แรกแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะว่าเด็กถูกคนค่ะแล้วก็ห่อตัวน้องนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะพอนะห่อตัวน้องนะคะแล้วก็เอาตัวถุงอุ่นเขาเรียกถุงอุ่นแล้วกันเนาะวอร์มอ่ะให้เท้าอ่ะอุ่นหน่อยเห็นไหมน้องเท้าแดงเลยให้อุ่นก่อนนะคะเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงนะคะแล้วก็จับน้องขีบจับขีบตั้งขึ้นขีบจะตั้งได้เนาะมีเห็นเขาตั้งให้ดูอยู่นะขีบมันยกขึ้นตั้งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ห่อตัวน้องแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนกันตอนขึ้นวอร์ดนะว่าห่อตัวยังไงให้ได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาถุงอุ่นมาอุ่นเท้าประมาณ15 นาที10 นาทีอย่าระวังร้อนเกินด้วยเนาะก็เช็คชื่อเช็คอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยถุงอุ่นก่อนเดี๋ยวนี่ถุงอุ่นเนาะอุ่นส้นเท้าค่ะให้เลือดมาเลี้ยงใช้น้ำอุ่นอย่าให้ร้อนเกินเนาะเด็กน้อยก็จะเบิร์นได้นะคะประมาณ10 นาที3-5 นาทีจำนี้อ่ะได้เพื่อให้เลือดมาเลี้ยงนะคะก็ล้างมือก่อนนะคะใส่ถุงมืออันนี้เขาก็จะชี้ให้ดูถึงตำแหน่งที่จะเจาะนะคะอย่าเจาะตรงกลางเนาะห้ามเจาะตรงกลางนะเพราะว่าจะทำให้กระดูกอักเสบได้นะคะให้แบ่งจากนิ้วก้อยลงมาเนาะก็นิ้วกลางนิ้วโป้งลงมาก็นี้เป็นตำแหน่งเขียวๆนี่คือเป็นตำแหน่งที่เจาะนะคะว่าตรงกลางจะมีกระดูกอาจจะทำให้เด็กน้อยกระดูกอักเสบได้นะคะเพราะว่าเราเจาะเข้าไปลึกอยู่อันนี้เป็นซีฟแอเรียที่เขาบอกสีเขียวๆนี่นะคะก็จับแบบพี่ๆเขาจับนี่เนาะแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะใช้แลนเซตหรือว่าเข็มเจาะเข้าไปลึกอยู่นะประมาณแต่ถ้าเป็นแลนเซตอ่ะเขาเจาะเข้าไปได้สุดเลยนะเพราะว่าเขาจะทำมาพอดีประมาณ2 มิลนะคะอันนี้เป็นแลนเซตนะคะใช้สุดได้เลยวางมันจะเหมือนคล้ายๆเข็มเจาะ DTX วางสุดแล้วก็กดค่ะหลังจากนั้นก็เช็ดเลือดบีบออกมานะคะเช็ดเลือดจุดแรกทิ้งไปเพราะว่ามันจะติดเนื้อเยื่อนะคะเช็ดเลือดจุดแรกทิ้งไปพูดไปแล้วก็หยดใช้หยดใหญ่ๆหยดเดียวเนาะเดี๋ยวให้ดูต่ออ่ะเสร็จแล้วก็บีบเลือดนะคะให้ได้ออกมาเป็นหยดใหญ่ๆแล้วก็อย่าให้เลยวงนะคะแล้วก็ต้องให้ซึมด้านหลังอย่างที่พี่เขาทำนะคะอย่าให้เลยวงมาให้มันพอดีเป๊ะๆหรือว่าอาจจะบีบออกมารอบเดียวให้ได้หยดใหญ่ๆแล้วก็ใส่ปืดลงไปเลยรอบเดียวให้ซึมด้านหลังแบบนี้นะคะสามารถเจาะได้2ที่นะเจาะที่ต้นเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเจาะที่เส้นเลือดหลังมือนะคะอย่าให้เลยวงเห็นไหมคะอย่าให้ลึกออกมาแบบนี้ให้พอดีพอดีสมมติจะเป็นหยดใหญ่ๆหยดหนึ่งพอดีพอดีนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เขาจะมีที่ตากอยู่เดี๋ยวให้ดูต่อก็แปะให้เรียบร้อยเหมือนกับตอนที่เจาะเลือดเสร็จอ่ะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยของที่มีคนไข้ก็ตากมันจะมีที่ตากอยู่ก็เข้าไปตากแบบนี้นะคะก็รอให้แห้งเสร็จแล้วก็ส่งห้องแล็บแค่นี้อีกห้องแล็บเขาจะจัดการเองเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีค่าที่ต่ำไปสูงไปหรืออะไรนี้เขาก็จะตีกลับมาให้เจาะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มขอบคุณคลิปนะคะเอาวันนี้พอยังไม่จบเอาไปต่อ
นี่ก็คือตอนนี้นะคะทุกโรงพยาบาลก็คือเด็กจะต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อหาไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะทุกคนสามารถก็จะเจาะหลังจากคลอด48ถึง72ชั่วโมงนะคะถ้าอันนี้ก็คือเสริมให้เนาะถ้าเป็นเด็กคลอดแม่คลอดเองอ่ะเด็กบางทีถ้าเด็กเขาไม่เหลืองอ่ะก็จะได้กลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาเจาะอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นแม่ซีซ่าส่วนมากแม่ผ่าคลอดอ่ะก็จะได้เจาะก่อนกลับบ้านก็การวินิจฉัยต่อนะคะก็คือการซักประวัตินะคะเป็นเด็กก็คือถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้รับการคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็เลยช่วง2ถึง3สัปดาห์ไปแล้วเด็กน้อยก็จะเริ่มขาดไทรอยด์ฮอร์โมนจะเริ่มมีอาการของคลีนซึมใช่ป่ะก็จะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนอนหลับตลอดเวลาไม่ร้องไม่กวนไม่อะไรเลยนอนตลอดเวลาต้องปลุกตื่นมากินนมตลอดแล้วก็มีท้องผูกพัฒนาการล่าช้านะคะนี่ไงใจแล้วว่าคลิปอยู่ไหนนี่คลิปของเด็กจริงเนาะที่เป็นคลีนซึมนะคะนี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีหนังตาบวมแล้วก็ลิ้นโตครับปากรูปร่างแข็งแกร่งมีการพัฒนาการและการเจริญเติบโตล่าช้านะคะบางคนนี่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนู่นแต่ยังเหมือนเด็กอยู่อันนี้ก็เอาให้ดูนะคะที่เขาบอกบางทีบางคนนี่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนู่นแต่ก็ยังเหมือนเด็กน้อยนะก็มีภาวะการเจริญโตและพัฒนาการล่าช้าแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้แล้วเนาะเขาเรียกว่าเป็นปัญญาอ่อนถาวรก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีการคัดกรองเด็กทารกแรกเกิดทุกรายนะจะได้ไม่เป็นคลีนิซึมเนาะสงสารเด็กน้อยมีคอพอกเห็นไหมลิ้นโตลิ้นจุกปากชัดมากแล้วก็หนังตาบวมสะดือจุ่นอ่ะเขาก็พอแล้วขอบคุณนะคะที่วิดีโออ่ะแล้วก็การตรวจพิเศษต่างๆนะคะเช่นการทำไทรอยด์สแกนนี่เนาะก็เอาไทรอยด์อันเตอร์ซาวด์เพื่อหาตำแหน่งรูปร่างการทำไทรอยด์สติมูเลตติ้งเทสการทำ TRS stimulation อ่ะก็นี่ก็เป็นการตรวจพิเศษต่างๆเนาะเราก็จะพูดคร่าวๆของเราต่อจบต่อมาถึงการรักษาแล้วนะคะการรักษานะคะหากทารกได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดก็จะได้รับการรักษาประมาณนี้นะคะก็คือคร่าวๆนะก็คือระยะแรกสัปดาห์แรกให้จะให้ไทรอยด์ฮอร์โมนทันทีด้วยการให้ L ไทรอยด์ฮอร์โมนขนาดสูงเริ่มต้น10ถึง15ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันก็จะรับประทานวันละครั้งในสัปดาห์แรกค่ะสัปดาห์ที่2นะคะก็ติดตามระดับของ FT4 ควรขึ้นมากกว่า20พิโคโมลต่อลิตรสัปดาห์ที่4ติดตามระดับ TSH ควรลดลงน้อยกว่า10มิลลิยูนิตสัปดาห์ที่5นะคะปรับระดับยาตามผลการตรวจหน้าที่ของต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่5ถึง1ปีติดตามการตรวจเลือดหาค่า FT4 TSH ทุก 1-2 เดือนช่วง 1-2 ปีนะคะก็คือติดตาม FT4 TSH ทุก 2-3 เดือนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาคร่าวๆที่อันนี้ก็คือเป็นตามหนังสือนะคะเด็กแต่ละคนก็อาจจะได้รับไม่ได้แบบนี้เป๊ะๆนะสังเกตได้ว่าช่วงแรกอ่ะจะให้ไทรอยใช้ไทรอยฮอร์โมนเยอะมากเริ่มต้น10ถึง15ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันคือเยอะมากแล้วหลังจากที่โตแล้วนะคะ2ปี3คือเกิน3ปีแล้วก็จะต้องการแค่นี้ก็คือ5ถึง7ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน5ถึง10ปีนะคะ 3.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันแล้วก็10ถึง20ปี 2.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเด็กที่เป็นไฮโปไทรอยด์นะคะจะต้องการจะต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวิตเลยนะขี้ขัดไปต่อค่ะนอกจากให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนแล้วนะคะก็จะต้องแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูงอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเนาะมีโฮเกรนซีเรียลปลานมเนยชีสก็แล้วแต่เพื่อช่วยรักษาระดับแคลเซียมนะคะเพราะว่าเด็กที่เป็นไฮโปไทรอยซึมก็จะเป็นยังไงกระดูกบางใช่ไหมแล้วก็เนาะ
แล้วก็การส่งปรึกษาหน่วยกระตุ้นพัฒนาการอันนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดค่ะเนื่องจากไทรอยด์ฮอร์โมนสกรีนนิ่งวันนี้เขามีไทรอยด์สกรีนนิ่งแล้วนะคะเด็กน้อยไม่ต้องเป็นครีทินินซึมแล้วเนาะก็ต้องสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องส่งกระตุ้นพัฒนาการและการเจริญแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตนะเพราะถ้าเกิดว่าเด็กเป็นครีทินินซึมไปแล้วรักษาไม่ได้แล้วเนาะก็คือจะต้องถ้าเด็กได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กจะเป็นปกตินะจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยนะคะสามารถที่จะกระตุ้นพัฒนาการตามวัยได้เลยนะเราก็บอกแม่ว่าเด็กน้อยได้รับการได้รับยาตั้งแต่แรกเกิดนะคะคุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการตามวัยได้เลยค่ะจากการศึกษาถ้าเกิดว่าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ3เดือนมักจะมี EQ มักจะมี IQ ปกตินะคะมีสติปัญญาปกติหลังจากรักษาจะมีความสูงและการเจริญเติบโตของกระดูกที่ดีขึ้นก็คือจะถ้าได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดนะคะเด็กจะเหมือนเด็กปกติเลยเพราะว่าได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทนใช่ไหมโอเคค่ะไปต่ออันนี้สรุปแมปปิ้งให้ดูนะคะก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าช่วงระยะแรกคลอดไทรอยด์ฮอร์โมนยังสามารถผ่านรกมายังทารกได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วง2สัปดาห์หลังเกิดนะคะทารกจะมีการเจริญเติบโตและน้ำหนักปกตินะคะแต่หลังจากนั้นไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือว่าได้รับการวินิจฉัยที่ช้าเกินไปเด็กจะมีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะก็จะมีอาการของครีตินิซึมใช่ปะก็จะมีการอะไรบ้างนะคะมีก็จะสลับกับการเผาผลาญพลังงานเป็นยังไงถ้าเกิดไม่มีไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือไม่มีโรคเผาผลาญไม่มีนะคะก็คือกระดูกบางเนาะก็ระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออายุกระดูกต่ำกว่ากระดูกที่แท้จริงมีกระดูกบางอ่อนแรงแล้วก็มีพัฒนาการล่าช้านะคะชันคอไม่ได้แล้วก็มีระบบเผาผลาญนะคะง่วงซึมท้องผูกการเจริญเติบโตช้าตัวเตี้ยแคร์แกนแล้วก็ระบบผิวหนังนะคะตาบวมหนังตาบวมลิ้นคับปากมืออูมผิวแห้งผมแห้งระบบหัวใจและหลอดเลือดจะมีชีพจรช้าพอพิชเชอร์แคบการทำงานของระบบหลอดเลือดจะมีเลือดเนื้อเยื่อเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายไม่ดีนะแล้วก็ระบบประสาทนะคะไม่สามารถพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางเซลล์ประสาทเจริญช้ามีอาจจะเกิดภาวะปัญญาอ่อนชนิดถาวรได้นะคะจากระบบประสาทส่วนกลางเจริญเติบโตไม่ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไปเด็กจะเป็นปัญญาอ่อนถาวรรักษาไม่ได้นะคะนี่แหละสงสารเด็กน้อยเนาะอันนี้พูดไปหลายรอบแล้ววันนี้โอเคค่ะเอาไปต่ออันนี้เป็นแมปปิ้งที่ทำให้ดูนะคะว่าคุณทำแบบไหนเนาะอันนี้เหมือนกับเป็นสรุปข้างหน้าที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะอ่านเนื้อซิมเคแล้วค่ะบอกเลยว่าเนื้อซิมเคนะคะข้อที่1ก็ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ก็คือให้ปรับให้เข้ากับแต่ละเคสนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นเด็กทารกที่ได้รับการสกรีนนิ่งตั้งแต่แรกเกิดอย่างที่บอกไปใช่ป่ะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเจาะส้นเท้าหรือเจาะที่หลังมือหลังจากคลอดเพื่อหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนหรือโรคในช่วง48ถึง72ชั่วโมงหลังคลอดใช่ป่ะหลังจากนั้นสมมุติว่าทารกได้รับการเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นห้องไทรอยด์ฮอร์โมนทางห้องแลบก็จะตีกลับมาบอกแม่ว่าให้กลับมาเจาะเลือดรีพีทอีกครั้งนึงซึ่งถ้ามั่นใจแล้วว่าเป็นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะคุณหมอเขาก็จะให้ L ไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทนใช่ไหมหลังจากที่ให้ L ไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทนนะคะเนื้อซิ่งแคร์มีอะไรบ้างก็คือประมาณนี้ข้อที่1นะคะเสี่ยงต่ออันตรายจากไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะเนื่องจากเพิ่งเริ่มได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนหรือว่าอันนี้คือตามสถานการณ์ที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ไม่ใช่สถานการณ์นี้ก็ปรับให้เข้ากับเคสของแต่ละรายตามที่พูดไปนะคะวัตถุประสงค์ก็คือผู้ป่วยเด็กนะคะไม่มีภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะก็คือไม่มีอาการแรกการแสดงของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนไม่มีอาการแรกการแสดงที่เกิดจากพิษของยานะคะสัญญาณชีพปกติระดับ T4 และ TSH อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ
ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการอภิปรายข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามสถานการณ์ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเด็กทารกน่าเกิดได้รับการเจาะสกรีนนิ่งแล้วก็เพิ่งได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนนะคะก็จะต้องติดตามค่า T4 THS เพื่อป้องกันภาวะไฮโปไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะซึ่งเกิดได้ทั้ง2ภาวะเลยนะส่วนมากในเด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็เพิ่งได้รับยาจะเกิดไฮเปอร์ต้องคอยแต่ว่าต้องระมัดระวังทั้ง2อันเลยนะไม่ใช่แค่อันเดียวก็จะต้องมีความไวในการประเมินอาการและการแสดงก่อนให้ยานะคะเพื่อป้องกันภาวะไฮโปก็อย่างที่บอกไปนะก็จะมีอาการซึมง่วงนอนตลอดเวลาอุณหภูมิไกต่ำพาวเวอร์เพชเชอร์แคบท้องผูกส่วนไฮเปอร์ไทรอยด์ก็จะเกิดเป็นไงหัวใจเต้นเร็วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตกตื่นเต้นตกใจง่ายมือสั่นท้องเสียความดันโลหิตเพิ่มขึ้นพาวเวอร์เพชเชอร์กว้างแล้วก็จะสลับกันนะส่วนมากเด็กที่เพิ่งได้เริ่มได้รับไทรอยด์ก็คือได้เยอะ10-15อยู่นะมันจะเกิดไฮเปอร์ซะมากกว่าเนาะงานเนอร์ซิ่งแคร์นะคะก็ตรวจนับฮาร์ทเรททุกครั้งก่อนให้ยานะคะถ้าฮาร์ทเรทมากกว่า160บีเปอร์มิลในทารกหรือมากกว่า140บีเปอร์มิลในเด็กโตนะคะก็แจ้งแพทย์เพื่อโฮยานะคะสังเกตและบันทึกอาการที่อาจจะเกิดจากพิษของยาเช่นตื่นเต้นตกใจง่ายเหงื่อออกท้องเสียมือสั่นถ้าเป็นเด็กที่ได้รับได้แพทย์ให้จำหน่ายให้กับบ้านใช่ปะก็จะต้องแนะนำแม่ในเรื่องของการนับฮาร์ทเรทนะคะซึ่งจริงๆมันหนักยากอยู่เนาะฮาร์ทเรทในเด็กทารกแรกเกิดหนึ่งมากกว่า160ต้องใช้สเตตอย่างเดียวเลยแล้วแม่ก็คงไม่มีอ่ะแล้วก็ฟังยากอยู่อ่ะก็อาจจะแนะนำแม่แบบนี้นะคะว่าถ้าเด็กมีอาการตื่นเต้นตกใจง่ายหรือถึงพอเสียงดังอะไรก็ตกใจแบบผิดปกติแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับก็ให้รีบพามาพบแพทย์นะคะก็คือก็อาจจะบอกแม่ว่าอาจจะเกิดจากพิษของยานะคะถ้าเกิดน้องมีอาการตื่นเต้นตกใจง่ายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายให้รีบพาน้องมาพบแพทย์เนาะสองนะคะอันนี้สมมติว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แค่ที่โรงพยาบาลสองก็คือวัดสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก4ชั่วโมงโดยเฉพาะขณะหลับถ้าฮาร์ทเรทมากกว่า160ในเหมือนเดิมค่ะก็คือสังเกตพี่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็คืออันที่1นับฮาร์ทเรทถ้าเราอยู่โรงพยาบาลแล้วก็นับเองค่ะสังเกตอาการต่างและการแสดงอย่างเช่นตื่นเต้นตกใจเหงื่อออกท้องเสียมือสั่นหรือถ้าเป็นทารกก็เป็นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตื่นเต้นตกใจง่ายนะคะก็จะอาจจะเกิดจากพิษจากยาได้เนาะค่ะก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยนะคะมีกิจกรรมเป็นระยะเช่นปลุกกินนมรับประทานอาหารตามมื้ออาหารจัดกิจกรรมการเล่นให้เหมาะสมกับวัยเพื่อประเมินภาวะพร่องทางฮอร์โมนนะคะแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเพื่อประเมินการเจริญเติบโตภายหลังได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนอันนี้สำคัญเลยเนาะที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าการถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนในช่วงก่อน3เดือน2-2เอาเป็นว่า2-3สัปดาห์แรกดีกว่าในช่วง2-3สัปดาห์แรกเนี่ยเด็กมักจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตปกติให้แม่นะคะพาเด็กน้อยมาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้งติดตามกระตุ้นพัฒนาการทารกตามวัยพามาที่ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่แล้วก็แนะนำคุณแม่ว่าเด็กน้อยที่ได้รับการวินิจฉัยเร็วจะทำให้เด็กเหมือนกับเด็กปกติได้เลยคุณแม่ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะบางทีคุณแม่เขาก็จะกังวลกลัวว่าจะดูแลลูกไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะอันต่อแล้วก็สังเกตและบันทึกลักษณะจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระถ้าเกิดว่าเด็กน้อยได้รับยาพอเหมาะนะคะก็จะถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระปกติไม่เกิดภาวะท้องผูกนะขี่แล้วก็ติดตามค่าของ T4 TSH ในเลือดนะคะเพื่อประเมินการได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนว่าเพียงพอหรือไม่อ่ะแล้วก็ติดตามเรื่องของถ้าเป็นการพยาบาลทารกแต่ส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นไม่ค่อยเกิดหรอกที่บอกไปแล้วว่าจริงๆมันก็ต้องระวังทั้งไฮโปและไฮเปอร์แต่ส่วนมากเด็กจะได้รับจะไฮเปอร์ซะมากกว่าไม่ค่อยโปแต่ถ้าโปก็เกิดขึ้นได้เนาะก็คือให้ไปดูเรื่องของการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะการที่เด็กทารกแรกเกิดมีภาวะอุณหภูมิไกต่ำแล้วทำให้น้ำตาลต่ำๆก็เสียชีวิตได้เลยเนาะอันตรายมากนะคะก็อันนี้เป็นการป้องกันฮีทล็อต
หรือว่าการสูญเสียความร้อนนะคะก็จะมี4แบบตอนที่เราเรียนก็คือ conduction คือการน้ำconvect ก็คือการพา radiation ก็คือแผ่นรังสีแล้วก็ evaporation คือการระเหยเราจำเป็นหลักการไปเลยนะคะ conduct ก็คือต้องมีอะไรมาสัมผัสเนาะถึงจะสูญเสียก็คือสัมผัสกับสิ่งที่เย็นเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักหรืออะไรอย่างนี้นะคะคนเวกก็คือการพาต้องมีลมมีตัวนำว่าไงมีตัวพาให้ดูลำนี่ต้องมีตัวพาเช่นลมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรเดียชันก็คิดถึงเครื่องเรเดียนวอร์มเมอร์เนาะต้องมีการแผ่รังสีออกมาเด็กก็จะเกิดแล้วก็อีวาโพเรชันก็ต้องเปียกเนาะต้องมีการระเหยของน้ำอีวาโพเรชันระเหยก็คือต้องมีน้ำที่ให้ระเหยนี่ว่างั้นค่ะก็ไปเรียนกันเรื่องทารกแรกเกิดเอาเองนะคะโอเคข้อ2นะคะบิดามารดาขาดความรู้และวิตกกังวลในการดูแลบุตรเนื่องจากทารกเพิ่งได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ยังไม่เคยดูแลเด็กที่บอกไปเมื่อกี้นู้ก็ว่าเด็กมันบิดามารดาก็ขาดความรู้แล้วก็ความมั่นใจในการดูแลบุตรนะก็จะเกิดความเครียดความวิตกกังวลก็คิดว่าลูกของตัวเองไม่เหมือนเด็กปกติก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพพัฒนาการกลัวติดเชื้อเจ็บป่วยเสียชีวิตกลัวจะเลี้ยงลูกไม่ดีว่างั้นค่ะซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขในความเครียดและวิตกกังวลก็จะส่งผลกระทบต่อบุตรเกิดปัญหาสัมพัทธภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตได้นะคะซิงแคร์นะคะก็จะมีการประเมินความรู้ของพ่อแม่เกี่ยวกับโรคขั้นตอนการรักษาอันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินความรู้แล้วก็สอบถามแนะนำซากสัมพัทธภาพก่อนว่าพ่อกับแม่เขาอะคือวิตกกังวลยังไงมีความรู้แค่ไหนบางคนพ่อแม่เดี๋ยวนี้เขามีความรู้นะคะเขาเปิด YouTube ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปดูถูกเขาว่าไม่มีมันก็ไม่ได้หรอกโอเคแล้วก็อธิบายแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติตัวในเรื่องต่างๆนะคะการรับประทานยาทารอยฮอร์โมนทดแทนจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องทุกวันวันละ1ครั้งตลอดชีวิตเลยเนาะค่ะให้สังเกตในการเปลี่ยนแปลงทั้งไฮโปและไฮเปอร์เลยนะคะก็ไฮโปก็อย่างที่บอกเนาะก็อย่างเช่นนอนหลับง่วงซึมตลอดเวลาท้องผูกส่วนไฮเปอร์ก็คือหัวใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายนอนไม่หลับมือสั่นท้องเสียอ่ะก็คือจะสลับกันนะคะถ้ามีอาการก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะก็สังเกตรักษาความสะอาดของปากและฟันการบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารสาธิตการแปรงฟันแล้วก็สาธิตย้อนกลับนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภูมิต่ำนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องทั่วๆไปก็อย่างเช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ให้มีเส้นใยอย่างเพียงพอในเด็กที่รับประทานอาหาร6เดือนขึ้นไปใช่ป่ะตอนเด็กๆก็ต้องกินนมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดูแลให้ได้รับเด็กทารกที่เป็นไฮโปก็จะผิวแห้งผมแห้งแล้วก็ดูแลให้รับให้ใช้สบู่อ่อนๆอาบน้ำล้างสบู่ให้หมดเช็ดตัวให้แห้งนะคะถ้าผิวแห้งก็อาจจะทาเบบี้ออยล์หรือว่าโลชั่นได้เนาะติดตามการถ่ายอุจจาระอย่างที่บอกนะคะทารกถ้าเกิดว่าได้รับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างเหมาะสมก็จะต้องถ่ายปกตินะคะอันนี้สำคัญพูดหลายรอบแล้วเนาะเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการทุกวันนะคะเด็กทารกที่ได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าทารกตั้งแต่ก่อนเอาเป็นว่าก่อน3เดือนช่วงก่อน3เดือนแล้วกันเนาะก็จะสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยได้เลยนะคะเป็นหัวใจสำคัญว่าคุณแม่ควรที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กน้อยตามวัยพามาศูนย์กระตุ้นพัฒนาการสังเกตการเจริญเติบโตให้ตามวัยนะคะการมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษาและการปรับขนาดยาให้เหมาะสมตลอดจนความสำคัญของการติดตามผลของ T4 แล้วก็ THS ของผู้ป่วยเป็นระยะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติอย่างเช่นมีไข้ท้องเสียสามารถมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้นะหมดแล้วค่ะเย้ชั่วโมงแล้วเราจะพอดีเขาได้ใช้อื่นๆให้เอามาจากเรื่องอื่นนะคะไม่ได้เขียนให้หมดเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นเสี่ยงต่ออันตรายจากไฮโปเทอร์เมียที่เกิดจากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะซึ่งไฮโปเทอร์เมียจะทำให้เกิดไฮโปไกลซีเมียตามมาแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยซึ่งแต่กิจกรรมการพยาบาลจะอยู่ในหัวข้อการพยาบาลทารกแรกเกิดอย่างที่บอกก็คือว่าพอรับทานยาทารอยฮอร์โมนก็จะเสี่ยงทั้งไฮโปแล้วก็ไฮเปอร์อันนี้ก็จะเป็นไฮโปเนาะค่ะแล้วก็เรื่องการรักษาฮิตลอส4แบบอย่างที่บอกการรักษาการป้องกันการสูญเสียความร้อน4แบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็
ไปดูเรื่องของทารกแรกเกิดนะคะส่วนมากไม่เกิดหรอกเกิดแต่ไฮเปอร์แต่ว่าก็ต้องรู้ไว้เนาะเป็นภาวะเสี่ยงที่เกิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนื่องจากการดูดกลืนบกพร่องลิ้นตกคับปากในกรณีที่เด็กได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในตอนช่วงมากกว่า3เดือนหรือว่ามีอาการของครีตินิซึมแล้วนะคะก็จะต้องช่วยวางแผนเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะคะก็เรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัยค่ะประมาณนี้หมดแล้ว จบแล้วค่ะเย้อ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะขอบคุณค่ะจบแล้ว